พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงของนายสุบินเมธาและวงซิมโฟนีออเคสตราออฟมาโจมูสิกาเล่ฟิโอเรนติโนในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่25ซึ่งบริษัท International Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะวัฒนธรรมของภูมิภาคอาเซียนสร้างสรรค์งานด้านศิลปะการแสดงและดนตรีที่มีคุณภาพครบวงจรทั้งอุปกรณ์การเต้นร่วมสมัยบัลเล่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สและการแสดงสำหรับครอบครัวรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกสุนทรียศาสตร์ด้านศิลปะการแสดงให้คนไทยพัฒนาตนเองไปสู่เวทีโลกได้นายสุบินเมธาวัทยกรชาวอินเดียเคยเป็นผู้อำนวยการดนตรีของวงออร์เคสตราระดับต้นๆของโลกอาทิอิสราเอลฟิลฮาร์โมนิกและนิวยอร์กฟิลฮาร์โมนิกรวมทั้งเป็นหัวหน้าวัทยกรและผู้อำนวยการกิจกรรมศักดิ์ตลอดชีพของวงซิมโฟนีออร์เคสตราออฟมาโจมูสิกาเล่ฟิโอเรนติโนจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2471ปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นวงออร์เคสตราที่ดีที่สุดวงหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังเคยแสดงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2556ณท้องสนามหลวงด้วยสำหรับมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2542เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครบ6รอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิกองทุนส่วนพระองค์เพื่อมอบทุนการศึกษาดนตรีคลาสสิกในต่างประเทศให้แก่นักศึกษาเพื่อเยาวชนที่มีความสามารถได้ศึกษาต่อและเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าใจและสัมผัสประสบการณ์ของศิลปะตะวันตกทั้งนี้งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม